ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์สารวณคนเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่สดใสใช้ไลชโยโหฮิวนะครับเงินทองเป็นสิ่งที่เราต้องอารักขาให้ดีเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับอะไรนะครับค่างวดรถ2เดือนแล้วเหรอครับอ๋อผมโอนไปแล้วไม่ใช่เหรอครับอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมตามเลขาผมให้ครับฮัลโหลคุณสมศรีทำไมค่างวดรถผมค้าง2เดือนล่ะครับอ๋อเอาไปโปะค่าบ้านอ๋อเหรอครับโอเครอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับฮัลโหลเฮียสบายดีไหมเฮียแต่ผมยืมเงินก้อนนึงก่อนได้ไหมครับอะไรนะครับของเก่ายังไม่ได้ใช้โอ้เฮียก็แม่หนี้เก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นหนี้ใหม่ไงเฮียปีใหม่แล้วนะครับยืมก้อนนึงนะครับโอนให้เลขาผมเลยครับครับขอบคุณครับเฮียแหมก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นะฮัลโหลอ๋อที่รักอะไรนะค่านมลูกไม่มีเดี๋ยวผมเอากีตาร์บดไปจำนำให้ครับพี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องอารักขาเงินทองแล้วก็วางแผนโอ้ฮัลโหลครับอ๋อเลยครับครับใช่ครับอ๋อวันนี้เลยละครับเดี๋ยวผมจะรีบเทสให้จบภายใน10นาทีนี้นะครับเพราะว่าการไฟฟ้ากำลังจะมาตัดไฟโบสถ์นะครับโปรแกรมอาหารกลางวันวันนี้เราก็ยกเลิกไปเลยนะครับพี่น้องหากินกันเองนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราต่อนะครับ